12 researchers ขอแค่ช่างสังเกตมีความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำทุกคนก็สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ค่ะวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาวัสดุนาโนค่ะสำหรับนำไปบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมค่ะเราก็จะเริ่มทำตั้งแต่การพัฒนาอนุภาคนาโนค่ะซึ่งเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆอะค่ะซึ่งพอเราลดขนาดอนุภาคให้อยู่ในระดับนาโนเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติพิเศษมีฟังก์ชันพิเศษเรามีการวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคอะค่ะว่าถ้าอนุภาคนาโนขนาด1กรัมเนี่ยจะมีพื้นที่ผิวที่มีขนาดมหาศาลซึ่งเราใช้พื้นที่นี้ในการที่จะไปจัดการกับมลพิษต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมสำหรับที่มาของงานวิจัยนะคะเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมอะค่ะที่มันอยู่รอบตัวเราทุกๆวันนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นภาวะเรื่องโรคร้อนนะคะแล้วก็ที่ใกล้ตัวมาก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพด้วยก็เลยอยากจะนำเอาข้อดีของนาโนเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอะค่ะแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะมาจากความฝันตั้งแต่สมัยเด็กค่ะก็คืออยากจะเป็นนักประดิษฐ์อยากประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีความพิเศษสามารถนำมาช่วยในการใช้ชีวิตของคนเราทุกวันให้มีความสะดวกแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานก็คือการทำงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะทีมเวิร์คที่ดีอะค่ะแล้วก็จะรู้สึกสนุกในการทำงานแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่ดีด้วยค่ะวิทยาศาสตร์นะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเองแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ค่ะโดยอาศัยความช่างสังเกตความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ลงมือทำตามความคิดนั้นนะคะสร้างสรรค์ผลงานมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยค่ะด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The Top 12 Researchers